วัสดีค่ะชื่อเรนโบว์นะคะชมพูนนดอนค่ะมิสแกรนด์สกอนนครค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นนะคะในการมาขายหมูปิ้งเลยค่ะเริ่มแรกก็คือโควิดช่วงนั้นไม่มีงานเลยนะคะอีเวนต์ไม่มีเลยก็เลยมาขายหมูปิ้งนะคะก็มาร่วมกันในครอบครัวนะคะช่วยกันขายหมูปิ้งอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่ทำร้านหมูปิ้งค่ะขายจริงขายทุกวันแน่นอนค่ะเป็นนางงามแล้วก็ต้องทำนะคะขายหมูปิ้งเหมือนเดิมค่ะฝากร้านด้วยนะคะร้านหมูปิ้งค่ะนางงามนี่แหละค่ะขายเองนะคะอยู่ที่ร้านเทพประสิทธิ์ค่ะซอย6ค่ะปากซอยเทพประสิทธิ์นะคะขับเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอร้านหมูปิ้งเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเปิดทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่7โมงเช้าเนาะจนถึง2ทุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราขายหมูปิ้งเสร็จแล้วนะคะจะไปดูแอคทิวิตี้ช่วงบ่ายค่ะว่าโบทำอะไรบ้างช่วงบ่ายจะไปเจอกันที่ยิมนะคะพอเราขายหมูปิ้งเสร็จนะคะช่วงบ่ายๆนะคะก็จะมาวิ่งออกกำลังกายค่ะกับเพื่อนที่เป็นแชมป์นะคะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยคืออยู่กันเหมือนบ้านหลังที่2แล้วนะคะค่ายมวยที่นี่ที่วีนัมนะคะแล้วก็นอกจากทำกิจกรรมแล้วนะคะก็มีซ้อมมวยข้างในกันค่ะซึ่งโบก็ทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจำวันในวอล์ก1วันของโบค่ะใกล้เข้ากองประกวดแล้วนะคะก็คือต้องฟิตพิเศษนะคะปกติก็ฟิตอยู่แล้วนะคะฟิตกว่าเดิมอีกค่ะลงควอตหนักกว่าเดิมอีกกีฬามวยอ่ะทำไมถึงเลือกเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งใช้ใจนำเลยในการออกกำลังกายเพราะว่าทุกคนที่เคยเรียนมวยเหนื่อยหมดทุกคนแล้วโบเลือกที่จะชอบเพราะว่ามันท้าทายความแข็งแกร่งความแข็งแรงของโบและความเป็นนักสู้ซึ่งเหมือนโบตอนนี้เลยคือเป็นนักสู้จริงๆถึงเลือกกีฬามวยสู้เอาละค่ะหลังจากนี้นะคะพอซ้อมมวยเสร็จแล้วนะคะไปซ้อมเดินกันดีกว่านะคะเพราะว่าปกติเวลาออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะโบก็จะไปซ้อมเดินนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะแต่วันนี้ฟิลมาแล้วซ้อมกันที่ค่ายมวยกันดีกว่านะคะแล้วติดตามเราดูกันได้เลยของโบก็มีเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะมิสแกรนด์สกลนครนะคะเรนโบว์ชมพูรุตค่ะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะก็มี Facebook ค่ะพิมพ์เลยค่ะโบอันเดอร์สกอร์ชมพูรุตนะคะแล้วก็ IG ค่ะโบอันเดอร์สกอร์ชมพูเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ TikTok นะคะชมพูรุตโบค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแม่ๆ